จ้านายเผยถึงปิ่นเกตมณีผู้เป็นแม่ล่าสุดหลังไม่ได้เจอมานานเรียกว่าเป็นประเด็นมาสักพักกับข้อสงสัยว่าตอนนี้สถานะครอบครัวของปิ่นเกตมณีและเจเจตรินยังคงเป็นสามีภรรยากันหรือไม่หลังตัวปิ่นเกตมณีกลับมาใช้นามสกุลของตัวเองทำให้หลายคนยิ่งจับตาเป็นพิเศษจนปิ่นเกตมณีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กลางงานรอบปฐมทัศน์ละครเวทีพิศวาส The Musical ถึงสถานะชีวิตคู่กับสามีเจเจตรินว่าตอนนี้เหลือแค่พ่อแม่ของลูกเท่านั้นล่าสุดเจ้านายจินเจตวัฒนสิงห์ลูกชายคนโตได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นเกี่ยวกับพ่อแม่ว่าตอนนี้แม่ผมตัดผมสั้นแล้วนี่ผมไม่ได้เจอแม่สักพักหนึ่งแล้วผมทำงานคุณแม่ก็แฮปปี้ดีครับในครอบครัวก็สบายสบายส่วนผมก็หาจังหวะปล่อยเพลงเพราะหายไปนานมากแล้วก็มาเล่นละครทุกอย่างลงตัวดีมากถ้าจะลงถึงว่าครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันด้วยอายุผมอายุ22เป็นวัยรุ่นต้นๆส่วนคุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้าช่วงอายุเขาความคิดก็เปลี่ยนไปแล้วทุกๆการเคลื่อนไหวของครอบครัวผมก็จะมีกลุ่มหนึ่งค่อนข้างจับจ้องอยู่ก็ต้องละเอียดนิดนึงว่าข่าวที่ออกมาเป็นแบบไหนแต่ข้างในจริงๆทุกคนคุยกันตลอดแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมตอนมีข่าวไม่อ่านเลยครับไม่อ่านอะไรเลยเพราะอย่างที่พูดเมื่อกี้มันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ต้องระวังหรืออะไรมันเป็นเอฟเฟกต์จากการตัดสินใจของพวกเขาสองคนผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีคือเราคุยกันก่อนและหลังเราคุยกันตลอดทุกคนก็จะเข้าใจกันไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมจริงๆมันเหมือนเดิมนะครับ